แฟนคลับอ้อนวอนแอปออกมาพูดเรื่องความรักหลังจากมีคอมเมนต์แม่แอปคบผู้ชายไม่ดีแฟนๆฟาดกลับแรงค่ะวันเกิดอายุ41ปีมีความสวยความปังเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งนะคะกับโพสต์ล่าสุดนี้ค่ะมีคนจับตามองในเรื่องความรักเพราะว่าดูแม่แอปกำลังจะมีความสุขน้องปีใหม่กำลังอุ้มแมวอยู่กับโพสต์นี้ชาวเน็ตโซเชียลคนหนึ่งไปแสดงความคิดเห็นมารายาค่ะว่าแม่แอปคะจะคบผู้ชายดีมีเมียจริงๆเหรอคะเราไม่สบายใจเรารักแม่แอปนะเป็นห่วงน้องค่ะนิสัยมันเปลี่ยนไม่ได้แต่งานนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเป็นการสร้างกระแสหรือไม่เนี่ยคงต้องรอติดตามแล้วก็ให้แม่แอปออกมาเปิดเผยเองเลยค่ะ